สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับสมโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะดุนเดชมาเซมเมืองดุนครับรวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ทางบ้านด้วยผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 @NBT เซากล่องดิจิทัลค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียครับน้องสมโอไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ NBT เซาหรือว่าแฟนเพจ NBT ซ่องค้านะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับทักทายเป็นกำลังใจกับเราทั้ง2คนด้วยนะครับใช่ค่ะตอนนี้การเปิดเรียนค่ะในพื้นที่จังหวัดซ่องค้าเนี่ยเรียกว่ามีซีโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่เขาอนุญาตให้มีการเปิดเรียนแบบออนไซต์นะคะมาเลยอีกหนึ่งสถาบันการศึกษานะครับที่โรงเรียนวรพันธ์นะครับก็มีการเปิดเรียนแบบออนไซต์วันแรกด้วยนะครับนำโรงสถานศึกษาปลอดภัยภายใต้มาตรการวรพัฒน์เซฟตี้โซนอินสคูลครับ บรรยากาศการเปิดเรียนออนไซต์วันแรกของโรงเรียนวรพัฒน์อำเภอไยจังหวัดสงขลานะครับหนึ่งในสี่โรงเรียนในอำเภอไยที่ผ่านการประเมินและได้รับอนุญาตจากสบคจังหวัดสงขลาให้เปิดเรียนออนไซต์หวังนำโรงโรงเรียนปลอดภัยหลังเรียนแบบออนไลน์มากว่า9เดือนแล้วนะครับโดยก่อนเข้าผ้ามาภายในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรองมาตรการป้องกันโควิด-19จากบุคลากรทางโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชยินดีด้วยนะครับดร.ผัดมานิยมผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ก็บอกว่าเงื่อนไขที่สำคัญในการเปิดเรียนออนไซต์ได้ขณะครูนักเรียนและผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดต้องได้รับวัคซีนอย่างหน่อย2เข็มและก่อนเปิดเรียน1วันนะครับได้นัดมาให้ตรวจเอทีเคก่อนซึ่งเป็นไปตามข้อปฏิบัติในการเปิดเรียนด้วยครับซึ่งนักเรียนก็ไปเรียนก็เป็นนักเรียนชั้นป .6 เหมือนกันนะคะที่มีอายุครบ12ปีแล้วก็ได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีจำนวน12คนค่ะที่ผ่านการยินยอมจากผู้ปกครองโดยแบ่งสอนเป็นห้องเรียน2ห้องเรียนนะคะห้องเรียนละ6คนสอนในระบบไฮบริดค่ะก็คือสอนในแบบออนไซต์ควบคู่กับการสอนออนไลน์นั่นเองก็จะนำรอง14วันแล้วก็ประเมินแล้วว่าสถานศึกษาปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดหรือไม่ถ้าหากสามารถทำได้ก็จะดำเนินการขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมซึ่งภาพรวมนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการกันเป็นอย่างดีเลยนะคะต้องบอกว่าทางวรพัฒน์เนี่ยสมมติเราเปิดวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเขาตรวจเอทีเคมาล่วงหน้าแล้ว1วันฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการแรกค่ะซึ่งเป็นเด็กที่ได้รับวัคซีนแล้วน้อยมากเพราะว่าเด็กที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ได้เนี่ยต้องอายุ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้รับจริงๆแค่24คนเพราะที่เหลือนี่เขาอายุต่ำกว่าตรงนี้ค่ะก็1เด็กเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีน 100% 2โดส 100% จึงมาได้ผู้ปกครองหรือว่าคนใกล้ชิดในครอบครัวของเด็กก็จะต้องได้รับวัคซีน 100% ถึงจะมาโรงเรียนได้บุคลากรก็ 100% เหมือนกันค่ะทุกคนต้องได้รับวัคซีน 100% ถึงจะมาได้แล้วก็วันแรกก่อนที่นักเรียนจะเข้าโรงเรียนมาได้เนี่ยค่ะทางโรงเรียนก็มีการตรวจ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะโดยมีบุคลากรการแพทย์มีคุณหมอเนี่ยมาตรวจให้ค่ะ24ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดเรียนนะคะตรวจบุคลากรหมดแล้วก็ตรวจผู้ปกครองในครอบครัวเด็กทั้งหมดแล้วก็ตรวจตัวเด็กด้วยค่ะคณะที่เสียงของนักเรียนที่มาเรียนออนไซต์นะครับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากครับที่ได้มาเรียนในห้องเรียนครั้งแรกหลังจากห่างหายห้องเรียนไปนานนะครับส่วนการได้เจอเพื่อนๆก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วและผ่านการตรวจเอทีเคแล้วด้วยนะครับจึงมั่นใจในมาตรการป้องกันการยังรัดกลุ่มของโรงเรียนด้วยซึ่งทุกคนที่เข้ามาจะอยู่ในสถานที่ปลอดภัยจึงอยากให้เพื่อนได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่กล้าให้ความมั่นใจได้เลยนะครับว่ามาเรียนแล้วปลอดภัยอย่างแน่นอนเพียงทำตามกฎอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเองครับนี่บรรยากาศในห้องเรียนนะคะเรียนควบคู่กับเพื่อนๆที่เรียนออนไลน์ที่บ้านฟังเสียงห้องน้องนักเรียนแล้วแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนนะคะก็ได้ฉีดวัคซีนก่อนที่จะมาเรียนแล้วก็สวอปจมูกแล้วค่ะค่ะก็ฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดนะคะเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าค่ะแล้วก็จะได้มาเรียนที่โรงเรียนด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้เจอเพื่อนครับก็มีครับแบบว่าแบบถ้ามาโรงเรียนเนี่ยคือต้องแบบรักษามาตรการของโรงเรียนครับคือแบบคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็มาได้ครับเพราะว่าแบบมาตรการโรงเรียนก็ดีแล้วฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับนอกจากนี้ค่ะโรงเรียนวรพัฒน์นะคะได้เตรียมแผนรองรับกรณีนักเรียนแล้วก็คณะครูตรวจ ATK ประจำสัปดาห์แล้วมีผลเป็นบวกโดยจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนนะคะหรือว่า School Isolation หรือพื้นที่แยกกักตัวชั่วคราวเพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาทางนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการวรพัฒน์ Safety Zone in School นั่นเองค่ะเป็นตัวอย่างโรงเรียนซ่องแฮงที่เรานำมาให้เป็นตัวอย่างนะคะ4แฮงของสงขลาในส่วนของสำนักงาน
านการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาซีแห้งมีศรีสว่างวงมีวรพัฒน์ที่เรานำเสนอไปแล้วก็มีมอวรวมถึงโรงเรียนแสงทองวิทยาที่นำรองเปิดเรียนเป็นวันแรกแรกว่านะคะส่วนโรงเรียนอื่นๆก็ต้องรอแล่ซีโรงเรียนนี้ว่าเขาปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปถือมั่งประเมินผลหลังจากนี้อีก2สัปดาห์โรงเรียนต่างๆก็อาจจะทยอยเปิดเรียนในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะ